วัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูกันว่ารถกระบะติดตั้งง่ายๆให้เสียงนี้ต้องทำยังไงมาดูกันค่ะกับระบบในรถคันนี้เลยค่ะสีน่ารักมากๆเลยคันนี้นะคะเราติดตั้งเป็นชุดอัปเกรดค่ะใช้ฟอนต์เติมติดรถมาเลยสิ่งที่เปลี่ยนนะคะก็คือลำโพงแยกชิ้นคู่หน้าเป็นของพิซึ่งรุ่น SM628 ค่ะเข็มกลางก็ติดตั้งในช่องเดิมของรถเลยค่ะในส่วนของตัว Twitter นะคะเราก็ติดตั้งบริเวณเสา A ค่ะปรับมุมองศาของ Twitter เนี่ยเข้าหาหูผู้ฟังทำให้เสียงที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในส่วนของคู่หลังนะคะก็ใช้เป็นลำโพงรุ่นเดียวกันเลยกับ SM628 ของพิซึ่งค่ะติดตั้งในช่องบานประตูเช่นเดียวกันในส่วนของซับนะคะคันนี้เลือกใช้เป็นของพิซึ่งรุ่น SEW620 นะคะเป็นเบสบ็อกซ์6นิ้วคู่ติดตั้งไว้บริเวณหลังเบาะเรามาดูงานติดตั้งใกล้ๆกันค่ะในอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่บอกว่าสำคัญมากเลยก็คือตัวแผ่นแดมของเราค่ะแล้วก็จะแดมที่บานประตูทั้ง4บานนะคะ1บานเนี่ยเราก็ใช้1แผ่น4บานก็ใช้4แผ่นพอดีทุกๆรอยต่อของแผ่นแดมนะคะหรือว่าที่มีช่องเนี่ยเราก็จะใช้อลูมิเนียมฟอยล์ค่ะติดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะกันลมด้วยแล้วก็ทำให้งานติดตั้งเนี่ยดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นคันนี้พิเศษค่ะมาดูที่เราติดตั้งตัวสปีกเกอร์ใกล้ๆกันที่พิเศษของคันนี้นะคะการติดตั้งตัวสปีกเกอร์เนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ตัวสเปเซอร์แล้วก็ยืดสปีกเกอร์เข้ากับสเปเซอร์แล้วก็ตัวคงรถเท่านั้นนะคะเราเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเจ้าตัวสปีกเกอร์เอนเฮนเซอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยผลิตจากวัสดุก็คือเป็นเมมโมรี่โฟมนะคะติดตั้งเพื่อที่จะให้เวลาตัวมิดเรนจ์ถ่ายทอดเสียงออกมาเนี่ยไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็พุ่งตรงมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นตอนที่เขาติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นแค่ตัวเมมโมรี่โฟมที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าแต่จริงๆแล้วด้านหลังของตัวสปีกเกอร์เองนะคะก็จะมีแผ่นเมมโมรี่โฟมอีกชิ้นนึงค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้าที่จะมารีวิวตัวสปีกเกอร์เอนเฮนเซอร์ให้ฟังอีกทีนึงค่ะสำหรับคู่หลังนะคะตัวมิดเบสเนี่ยเราก็ใส่ในช่องเดิมของบานประตูเลยค่ะตรงนี้ในส่วนของเสียงแหลมเราก็ทำตัวเฮาซิ่งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟ LEDสีชมพูที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมาดูงานติดตั้งตัวเบสบ็อกของเราใกล้ๆกันค่ะมานี่ติดตั้งตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่กินพื้นที่มากๆเลยเราก็จะติดตั้งตัวเบสบ็อกพิซึ่มรุ่น SEW620 ไว้ด้านหลังเบาะผู้นั่งทางด้านหลังค่ะก็จะติด2ตัวไว้ติดกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ่ายทอดเสียงเบสออกมาได้อย่างแน่นแล้วก็กระชับค่ะและนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงค่ะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะคะต้องการมองระบบเสียงที่ติดตั้งได้ง่ายๆในกับรถทุกประเภทงบประมาณจับต้องได้นะคะชุดนี้แนะนำเลยคลิปนี้ชอบยังไงกด subscribe ให้ดีนิดนึงนะมีอะไรดีๆเดี๋ยวดีมาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ